ิวที่แล้วเห็นไหมเราฝาแฝดหน้าเราเหมือนกันแท้เลยตายแล้วประเดี๋ยวควันขโมงมาน้ำท่ามันจะฉีดลงมาไหมอ๋อไม่ค่ะแน่ใจนะแน่ใจค่ะหรอไม่ใช่ว่าอุปกรณ์มันจะวิ่งพวกฉันจะเปียกไปหมดอ่ะเราใส่ต้นหอมลงไปหน่อยนึงต้นหอมลงไปหน่อยนึงปีต่อเนี่ยฉันเองนะเป็นแนว R&B สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ยิ่งสุขสโมสรรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสุขสูงสุขทางช่อง7 HD ทุกวันศุกร์เที่ยง25นาทีคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคนคนหนึ่งซึ่งเด่นดังในวงการเช่นเดียวกันเป็นน้องสาวไปอยู่ต่างประเทศซะนานนานคุณผู้ชมความมหัศจรรย์ของน้องสาวคนนี้แล้วคะเสียงเธอเปลี่ยนชีวิตเดี๋ยวคุณจะได้พบว่าเสียงเธอเปลี่ยนชีวิตยังไงเธอเป็นสาวหน้าหวานคล้ายฉันเลยเพราะเราเป็นพี่น้องฝาแฝดกันนั่นเองคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าน้องสาวฉันเป็นยังไงชายห้องนี้1408ไม่ใช่กลิ่งน้องสาวสวัสดีค่ะจันบิวตี้แลนด์เห็นไหมเราฝาแฝดหน้าเราเหมือนกันแท้เลยโอ๊ยคิดถึงไปคุยเร็วๆๆๆๆๆสวัสดีเบลนันทิตาคำพิรานนท์นักร้องสาว LGBTQ+ ผู้มากความสามารถที่แจ้งเกิดจากรายการประกวดชื่อดังด้วยการร้องเพลงที่ใช้โทนเสียง2โทนจนเกิดกระแสไวรัลทำให้ผู้คนจดจำและพูดถึงชื่อเธอนับตั้งแต่เวลานั้นและยังมีผลงานในวงการบันเทิงตามมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงภาพยนตร์และซีรีส์ต่างๆวันนี้ยิ่งสุขสโมสรจะพาไปรับความสุขในแบบของเธอกันครับวันนี้ตั้งใจอยากจะทำกับข้าวแบบต้อนรับน้องสาวกับจากเมืองนอกไปอยู่เมืองนอกนานบางทีคิดถึงอาหารไทยใช่ไหมมากๆค่ะแต่บางทีร้านอาหารไทยในต่างประเทศบางทีไม่ใช่คนไทยเป็นเจ้าของแล้วก็ทำอาหารไทยแบบเพี้ยนก็มีใช่ไหมบางทีจะใช้เชฟเป็นแบบเม็กซิกันอย่างเงี้ยค่ะเอาเหรอใช่เรียนรู้เกี่ยวกับการทำอาหารไทยแล้วกันเพราะก็ถือว่าเผ็ดๆหน่อยๆก็น่าจะใช่อะไรอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะสำหรับอาจารย์วันนี้อาจารย์ตั้งใจจะทำขนมจีนผัดไทยกระทะร้อนว้าวตายแล้วประเดี๋ยวควันขโมงมาอุปกรณ์ต่างๆน้ำท่ามันจะฉีดลงมาไหมอ๋อไม่ค่ะแน่ใจนะแน่ใจค่ะหรอไม่ใช่ว่าอุปกรณ์มันจะวิ่งพวกฉันจะเปียกไปหมดอ่ะเราใส่ต้นหอมลงไปหน่อยนึงต้นหอมลงไปหน่อยนึงใส่เยอะหน่อยนะหอมๆนะค่ะแล้วก็ใส่เต้าหู้ไปนิดนึงอย่าเยอะเลยเปลืองกุ้งแห้งพี่นุ่นกับข้าวไทยควบเครื่องปรุงจากเมืองไทยก็มีไปมีใช่ค่ะมีค่ะจะมีตลาดไทยด้วยโอ้แล้วหนูทำบ้างหนูทำกับข้าวไหมทำเองค่ะอาจารย์เหรอสามีหนูเป็นญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอเป็นคนญี่ปุ่นแต่ว่าโตอยู่ที่นู่นค่ะอยู่ที่อเมริกาทั้งหมดเรารักกันมากี่ปีแล้วว่า7ปีค่ะโอ้ยตายแล้วเลขอาถรรพ์เลข7ใช่อาจารย์ทำไมอาจารย์รู้อ่ะอาถรรพ์เลข7เกือบได้เลิกกันแล้วนะอาจารย์จริงๆทำไมอ่ะมันเกิดจากอะไรลูกไม่รักดีเหรอลูกไม่ใช่ค่ะหนูก็รักเดียวใจเดียวนี้แหละแต่ว่าด้วยความที่เราเคยทำงานในวงการเคยร้องเพลงเคยอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นแม่บ้านนานๆอ่ะมันไม่ใช่ตัวเองเขาก็อยากให้เราเป็นอย่างที่เขาต้องการคุยกันไม่รู้เรื่องก็เลยทะเลาะกันสะสมเรื่อยๆจนสุดท้ายถึงขั้นเกือบขอหย่ากันเลยนะคะเกือบขอหย่ากันเลยนะคะไม่ดีอ่ะลูกหนูต้องอดทนลูกผู้หญิงนะลูกนะดูอย่างแม่สิแม่ไม่เคยเปลี่ยนผัวเลยแม่ไม่เคยเปลี่ยนผัวเลยผัวคนนี้มันมีมากี่ปีแล้วคะก็กี่30-40ปีแล้วนะอยู่กันนานมากเลยนะคะใช่ไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรแม่หนูกับครอบครัวหนูที่เมืองไทยยังมีอยู่กันหมดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วหนูไปเจอเขากันหมดหรือยังเรียบร้อยค่ะเบลกลับมาเบลเปิดธุรกิจให้ทางครอบครัวด้วยเป็น Family Mart แล้วก็ทำข้าวราดแกงขายที่ร้านด้วยค่ะรวมถึงมีลูกชิ้นทอดด้วยข้าวราดแกงแล้วลูกชิ้นทอดใช่ค่ะเปิดร้านอยู่ที่ไหนอยู่ที่โคราชค่ะตรงแถวซอย30กันยาค่ะใครไปโคราชแวะไปอุดหนุนหน่อยแม่น้องเบลทำธุรกิจอยู่ค่ะต้องใส่พริกเผ็ดๆหน่อยใช่ค่ะสาวแซ่บอย่างเราสาวแซ่บแม่ใส่หมดเลยก็เอาให้มันได้อย่างนี้ป
กติไม่เคยบอกเคล็ดลับในการทำผัดไทยให้ใครนะอืมอะไรคะอาจารย์กะทิว้าวใส่กะทิด้วยใช่การใส่กะทิมันแตกต่างจากมันทำให้ผัดไทยหอมขึ้นและมีความเป็นกะทิแบบผู้ดีเดี๋ยวเธอลองชิมได้ตัวนี้แม่ก็จะใส่อันนี้อันนี้เป็นสูตรเฉพาะเลยไหมใช่ซอสผัดไทยแต่เดี๋ยวน้องเบลเดี๋ยวหนูใส่ขนมจีนให้แม่ทีลูกได้ค่ะเอาขนมจีนมาครึ่งหนึ่งตายแล้วน่ากินนะลูกนะใช่ค่ะหนูอย่าลืมพอละหนูกลับไปทำให้สามีได้เลยเขาจะได้หลงโง่หัวไม่ขึ้นเนี่ยแม่เป็นห่วงว่าหนูคงขาดเสน่ห์ปลายจังหวะหรือเปล่าน่าจะใช่ค่ะหนูต้องเรียนรู้จากอาจารย์แล้วแหละใช่เกิดเป็นลูกผู้หญิงอ่ะต้องปฏิบัติสุดฤทธิ์นะลูกได้เลยค่ะหนูอ่อนไม่ได้นะไม่ใช่แค่เรื่องอาหารใช่ไหมคะไม่ได้ค่ะเรื่องอื่นก็สำคัญเนาะค่ะลูกอาจารย์ค่ะแต่ว่าแม่ไม่น่าจะต้องสอนนะถ้าหนูไม่รอดหนูคงไม่ได้มา7ปีนะคะค่ะชีวิตของสาวๆที่อยู่ที่โน่นเยอะมั้ยเยอะค่ะก็มีคนไปอยู่มันถือว่าคนไทยที่อยู่ที่นู่นใช่ไหมเยอะเยอะเยอะมากเยอะอยู่เขาบอกเป็นเหมือน LA นี่เป็นเหมือนอีกจังหวัดหนึ่งของคนไทยเลยนะคะอ๋อคนไทยอยู่ที่นั่นเยอะที่สุดเยอะมากใช่ค่ะเป็นแสนเลยค่ะโอ้โหงั้นหนูอยู่ที่นั่นหนูก็ไม่มีคำว่าเหงาละสิไปไหนมาไหนก็เจอแต่เพื่อนคนไทยมันจะมีเป็นชุมชนค่ะแต่ว่าตรงจุดที่เบลอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นคนผิวขาวอยู่กันเต็มฝรั่งเอาละใช้ได้ขออนุญาตปล่อยตรงนี้ไว้ก่อนอันนี้ร้อนหรือยังร้อนใช่ไหมเบลใส่น้ำมันลงไปหน่อยสิลูกได้ค่ะเยอะไหมคะใส่ไปอีกหน่อยนึงอ่ะโอเคพอลูกโอ้โหน่าทานมากเลยค่ะอาจารย์แม่จะเสิร์ฟแบบผัดไทยขนมจีนนี่แม่มาเสิร์ฟถึงที่เลยนะลูกดีใจมากเลยหนูเอาจานนี้กลับไปฝากสามีที่เซอร์สเมกาได้เลยค่ะข้าวปุ้นขนมจีนแซ่บอยู่เด้อใช่หนูเพิ่งรู้นะว่าขนมจีนสามารถทำแบบนี้ได้ใช่หนูดูสิแม่ให้กุ้งนี่เยอะหน่อยลูกน่ากินไหมลูกน่ากินมากใช่มะอ่ะโรยด้วยกุ้งช่ายอีกสักนิดนึงให้ดูสวยงามโหสวยมากนี่แหละคุณผู้ชมขนมจีนผัดไทยกระทะร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราไปนั่งเมาส์มอยไปกินไปด้วยกันนะครับทานเลยค่ะทานเลยค่ะอุตส่าห์ตั้งใจทำให้อุ้ยแม่แบกข้าวแบกของมาลูกเอ้ยขอบคุณค่ะคุณแม่สำหรับอาหารมื้อนี้ที่ต้อนรับเบลกลับมาเมืองไทยค่ะนะคะขนมจีนผัดไทยกระทะร้อนค่ะกินสักคำหนึ่งสิมีความเป็นผัดไทยไหมลูกได้อยู่มั้ยอร่อยได้อยู่นะมันมีความเผ็ดแล้วก็มีความเขาเรียกว่าละมุนของกะทิใช่ไหมอืมอุ้ยอร่อยเป็นความลับผัดไทยข้าวปุ้นของฉันนะต้องหยอกกะทินิดนึงมันจะทำให้เส้นมันแตกตัวแล้วมันมีความนุ่มอร่อยมากเธอไปอยู่ที่นู่นเธอต้องไปซื้อเส้นผัดไทยแบบเส้นแห้งค่ะแล้วเธอก็ต้มเองแล้วก็จับมันเป็นขนมจีนที่มาของมาจากเวียดนามเออใช้แบบนั้นแทนก็ได้ได้ค่ะเออเบลคนก็คิดถึงเราจำได้วันที่เราเห็นเบลในโทรทัศน์อะเธอสวยเธอร้องเสียงผู้หญิงเสร็จแล้วเธอก็อยู่ๆเธอก็กลายเป็นเสียงผู้ชายแต่จะต้องบอกว่าวันนั้นมันเป็นวันพลิกชีวิตถูกต้องจากวันนั้นไม่มีใครไม่รู้จักเบลเลยก็คือตอนนั้นใน YouTube เพิ่งจะเริ่มมีด้วยพอคลิปออกไปปุ๊บก็คือ4ล้านวิวขึ้นมาเลยตกใจมากนี่ชีวิตเพียงหายใจก็รู้ว่าฉันวันเดียว4ล้านวิวคิดดูแล้วกันเออถามหน่อยสิคะแม่ได้ข่าวหนูแต่งงานไปอยู่ต่างประเทศก็แต่งงานแล้วไปอยู่ต่างประเทศประมาณเกือบ7ปีตอนแรกอ่ะเราก็ทำงานอยู่ในวงการดีๆนี่แหละแต่พอแต่งงานไปอยู่ที่นู่นปุ๊บก็ต้องไปทำหน้าที่เป็นภรรยาซึ่งคุณแม่หนูก็ไม่ค่อยชินอ่ะปกติหนูไม่เคยมีเป็นตัวเป็นตนไง
ว้ายตายพูดอะไรง่ายจะพูดอย่างนั้นไม่ได้ต้องตายเลยพอมามีตัวเป็นตัวเป็นตนปุ๊บเราก็ต้องปรับตัวเองใหม่หมดเลยเป็นคนที่ดีขึ้นเราก็ต้องแบบว่านึกออกไหมคะรักเดียวใจเดียวแล้วก็ต้องแบบดูแลสามีอะไรเงี้ยก็เขาไม่ใช่คนไทยเขาเป็นคนญี่ปุ่นใช่ใช่เป็นคนญี่ปุ่นแต่ว่าโตที่อเมริกาค่ะเขาก็เป็นคนน่ารักหล่อหน้าตาดีดีงานการก็มั่นคงใช่ไหมใช่ค่ะดูโชคดีมากแล้วลูกแล้วทำไมชีวิตรักเป็นยังไงถึงได้มีแต่ข่าวลุ่มๆดันๆยุ่งเลิกดูเลิกจะเลิกจะเลิกก็คือตอนแรกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่ว่าทีนี้พออยู่ด้วยกันไปนานๆแล้วมันเหมือนกับเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมันเหมือนกับเราฝืนธรรมชาติของตัวเองเขาก็อยากให้เราเธอจะต้องเป็นอย่างนี้นะต้องทำอย่างนี้มันก็เก็บกดก็เลยทะเลาะกันมาเรื่อยๆค่ะเหรอใช่แล้วตอนนี้ดีกันแล้วดีขึ้นแล้วค่ะหลังจากที่พอหนูอ่ะทิ้งเข้ามา2อาทิตย์ไม่ได้คุยติดต่อกับหนูแล้วเขาก็บินกลับมาง้อค่ะที่เมืองไทยฉันว่าอีแผนการเนี่ยแกล้งทำเป็นเลิกแล้วเพื่อจะแบบแหวนเพชรเม็ดใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแม่รู้นะแผนลูกสาวแม่ไม่ขอบคุณแม่ลูกขอบคุณค่ะก็ไม่ก็คือก็จะเลิกจริงๆแล้วก็กลับมาเสร็จแล้วเบลก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าคนเราอ่ะพอมันอยู่ด้วยกันทุกวันมันจะมองไม่เห็นคุณค่าของกันและกันอะไรอย่างเงี้ยพอห่างกันปุ๊บเขาก็เลยฉันอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวฉันต้องบินกลับมาง้อเบลดิค่ะใช่มันจะปีนะการความคุ้นเคยเบลแล้วเราขอโทษนะที่เธอไปอยู่ที่อเมริกาเธอมีจดทะเบียนสมรสมีอะไรต่ออะไรแบบผู้หญิงเลยใช่ 100% โอ้แล้วเธอรู้ไหมประเทศไทยไม่นานก็จะมีจดทะเบียนสมรส LGBTQ เธอมีความรู้สึกเป็นไงมันเป็นความฝันของการที่เราอยากจะเป็นผู้หญิง 100% เพราะเราเกิดมาเราเป็นสาว2เรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นผู้หญิงเต็มตัวอยากจะใช้คำว่านางสาวอยากจะจดทะเบียนสมรสอยากรู้ว่าการแต่งงานที่เป็นผู้หญิงจริงๆเป็นยังไงพอได้ไปอยู่อเมริกามันตอบโจทย์หมดเลยความรักเป็นสิ่งสวยงามใช่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกและใช้ชีวิตอยู่กันแบบเพื่อนแท้เพื่อนตายถูกต้องใช่ค่ะดูแลซึ่งกันและกันไปจนแก่เท่าไงจ้าใช่แล้วหนูตัวหนูเองได้ข่าวหนูกำลังเปิดอัลบั้มอะไรของนี่อะไรไหนเล่าสิเพลงอะไรหลังจากที่หนูหมดสัญญากับค่ายเพลงไปเลยแล้วหนูก็หายไปอยู่ที่อเมริกาพอกลับมาตอนนี้กลับมาทำเองเต็มตัวก็มีช่องยูทูบก็ทำเพลงซิงเกิลแรกของตัวเองที่ทำเองเขียนเองแต่งเองด้วยค่ะเขียนเองแต่งเองแล้วดนตรงดนตรีหาเองหมดเลยมีทีมด้วยความที่เราโชคดีเรามีทีมที่รู้จักกันอยู่แล้วเขาช่วยarrange ดนตรีให้เราตามที่เราต้องการหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครแต่งใครเขียนยังไงในเล่าเบลเป็นคนเขียนเพลงเองแต่ว่าก็จะมีทีมที่ช่วยทำมาสเตอร์ให้ engineering ให้แล้วก็มีคนที่ rearrange ให้ในเรื่องของพาร์ทดนตรีแต่ในเรื่องของเมโลดี้แล้วก็เนื้อร้องอ่ะเบลเป็นคนทำเองทั้งหมดค่ะก็โชคดีตรงนี้แล้วก็เลยออกมาเป็นเพลงที่มีชื่อว่าอยากเป็นคนของเธอค่ะอัลบั้มนี้มีกี่เพลงตอนนี้เบลเขียนเอาไว้แล้วประมาณ 4-5 เพลงค่ะแต่ว่าปล่อยซิงเกิลนี้ออกมาก่อนเธอปล่อยเข้าไปใน YouTube Music View ของเธอตอนนี้เท่าไหร่ละเกือบ 200,000 แล้วค่ะเห็นมั้ยแป๊บเดียวถ้าใครยังไม่ดูเรียนว่าเฉยแล้วนะคะ อเบลกินอีกคำนึงค่ะอาทิตย์นี้สักวันนะคะน้องเบลจะกลับมาเป็นนักร้องสาวเสียงเธอร้องเสียงผู้หญิงหรือเสียงผู้ชายทั้ง2เสียงเลยค่ะอ่ะร้อง2เสียงเลยนะคะต้องดังระเบิดตั้งความหวังยังไงบ้างกับผลงานชิ้นแรกที่แบบลงทุนเองควักกระเป๋าเองทั้งหมดมีความรู้สึกอยากให้คนเนี่ยกลับมารู้ว่าเบลอะกลับมามีเพลงแล้วแต่ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องดังเปรี้ยงปร้างแค่อยากให้เขารู้ว่าฉันกลับมาแล้วนะเดี๋ยวรอติดตามผลงานต่อไปเพลงที่2เพลงที่3ตอนนี้คือเบลแต่งออกมาเนี่ยคือแบบเป็นเพลงอกหักไม่เป็นไรหรอกก็แกล้งทำเป็นช้ำใช่แกล้งทำเป็นช้ำอาจจะเอาอาจารย์มาเล่นเป็นนักเอกเอ็มวีค่ะแต่ตัวจริงก็ลันลันลาอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคุณผู้ชมนะใครก็ตามที่นั่งชมรายการยิ่งสุขสโมสรอยู่จะวัยไหนก็ตามเรียนว่าก็เป็น FC แล้วก็สนับสนุนน้องเบลได้นะคะฉันอยากเป็นคนของเธอใช่ค่ะอยากเป็นคนของเธอจะติดลิขสิทธิ์ไหมไม่ค่ะเพราะวันนี้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เองเออหรอในสักท่อนสั้นๆสิอยากไปเป็นคนของเธอติดที่เธอก็ยังมีใครคนนั้นคนที่เธอรักหากฉันไม่ใช่คนนั้นคนที่เธอต้องการจะรักก็ขอเป็นเพียงแค่คนรู้จักทั้งที่คนรู้ใจอีต่อเนี่ยฉันเองนะเป็นแนว R&B อ่ะอุตส่าห์เพราะนะคะอ่ะฝากเนื้อฝากตัวเลยยังไงก็ขอฝากนะคะแฟนๆที่เคยติดตามเพลงของเบลนะคะเมื่อ10ปีที่แล้วตั้งแต่ Thailand Got Talent จนไม่ว่าจะเป็นเพลงเสียงที่เปลี่ยน Paradise เบลมีหลายเพลงออกมาเยอะมากนะคะตอนนี้เบลกลับมาแล้วนะคะยังไงฝากทุกคนติดตามเพลงของเบลด้วยที่ YouTube นะคะพิมพ์ภาษาอังกฤษนะคะ BELLENUNTITA เข้าไปพิมพ์ชื่อเพลงว่าอยากเป็นคนของเธอค่ะก็ติดตามได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น TikTok นะคะ Facebook นะคะแล้วก็รวมถึง Instagram ด้วยค่ะเหมือนกันเลยนะคะยังไงรอติดตามผลงานต่อไปของเบลด้วยค่ะ
เดียนฝากเซ็นเซอร์อย่าตัดนะคะเดียนไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายอินแต่เดียนอยากเชียร์คนไทยให้โด่งดังไปทั้งโลก around the world ค่ะ absolutely yeah น้องเบลวันนี้นะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ดีใจมากได้มากินข้าวกับน้องสาวอยากได้ของที่ระลึกค่ะน้องเบลเขียนว่าขนมจีนผัดไทยกระทะร้อนอร่อยไหมแล้วน้องเบลก็เซ็นชื่ออาจารย์จะเก็บจานนี้ไว้เดี๋ยวน้องเบลบินกลับไปที่แคลิฟอร์เนียซาชิเมกาโอเคอย่าเราก็พอดีเห็นจานแล้วเอาคิดถึงว่าค่ะได้เลยค่ะอย่าโอเค please sign for me โอเคอย่า absolutely อย่าขอบคุณน้องเบลมากยินดีขอต้อนรับน้องเบลเป็นสมาชิกยิ่งสุขสโมสรนะคะแล้วก็วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีขนมมาฝากน้องเบลอันนี้ใหม่อันนี้เป็นอะไรอ่ะโกลเด้นฟรุตอันนี้เป็นโกลเด้นฟรุตเค้กนะคะเป็นฟรุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เอามาฝากน้องเบลค่ะรับค่ะอย่าลืมนะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังแบบอันคัดได้ที่โซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเลยใช้ชื่อว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับและก็ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีออน YouTube นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้เยอะๆนะครับสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครคุณผู้ชมต้องติดตามอย่าลืมนะช่อง7 HD ทุกวันศุกร์เวลาเที่ยง25นาทีและก่อนจากกันอย่าลืมนะฉันอยากเป็นคนของเธอเบลนันทิดาเข้าไปดูเยอะๆกดไลค์กดแชร์นะคะลาคุณผู้ชมพร้อมกันสวัสดีค่ะแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวจะบอกกับคุณผู้ชมนะคะเธอสวยเธอเป็นนักร้องชื่อดังในอดีตเดี๋ยวชอบเขามากเลยอย่างจำไม่เคยลืมเลือนเดี๋ยวลิขสิทธิ์ค่ะไปหาเธอเลยค่ะฉันพยายามไม่ทำกับข้าวอะไรที่มันทำลายเส้นเสียงของศิลปินจริงเหรออืมกะทิทั้งนั้นอ้าวดูกระจกเรากินเสร็จแล้วก็ร้องเพลงอย่างจำไม่เคยลืมเลยอะไรอย่างนี้นะ